ผมขอถามสักนิดเถอะว่าบ้านคืออะไรก็คือที่อยู่อาศัยไงครับแค่นั้นน่ะบ้านคือที่พักใจป่ะครับสำหรับผมคำว่าบ้านก็คือครอบครัวคำตอบของคุณน่าสนใจนะทิเบตบ้านมันก็แค่สถานที่บางบ้านก็เป็นที่ที่เอาไว้กกเมียน้อยเอาละถ้าอย่างนั้นผมจะให้พวกคุณไปหาคำตอบกันดูว่าความหมายของบ้านคืออะไรแล้วสรุปที่ตอบไปมันผิดเหรอคะครูมันก็ไม่ผิดแต่มันยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับโฮมสกูลและต่อจากนี้ไปผมอยากจะให้พวกคุณเรียกครูผู้สอนทุกคนในโฮมสกูลนี้ว่ามาสเตอร์พวกคุณจะต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของมาสเตอร์อย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการรักษากฎของโฮมสกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อที่5นักเรียนทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเขตรั้วของโรงเรียนเท่านั้นและห้ามเข้าไปในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่าออกไปเดินในป่าเพราะมันจะทำให้คุณหลงทางและเป็นอันตรายถึงชีวิตไอ้แก่นั่นมันคิดว่ามันเป็นใครวะยังไงกูไม่อยู่ที่นี่ยังไงกูไม่ยอมโดนขังอยู่ที่นี่หรอกแล้วพวกเราจะทำไงวะก็หนีไงไม่เคยหนีเรียนเหรอนอกรั้วแค่ป่าปะจะไปยากไหมป่าไปช่วยดิดูรั้วจะไปดูวะเร็วๆดิวะเฮ้ยรอด้วย